เราเตรียมถุงผ้ามาสำหรับใส่เครื่องสมุนไพรของเราวันนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเยอะขึ้นเราไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางมัดเหมือนเดิมละถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนก็จะใส่หม้อเลยแล้วพวกเครื่องเทศมันก็ชอบลอยอยู่ในหม้อเนาะคนก็รู้หมดว่าเราใส่อะไรบ้างนี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับใส่ถุงแบบนี้ถุงผ้าอันนี้เป็นลาบผักชีใช่ไหมคะกระเทียมนะคะพริกไทยดำนานาจะมัดถุงอันนี้ก่อนอื่นเราไปลวกน้ำร้อนก่อนเพื่อเอาคราบเลือดหรือว่าเป็นไขมันที่เราไม่พึงประสงค์เอาออกไปแล้วล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาใส่ในหม้อน้ำเดี๋ยวเราจะตำตัวเครื่องอ่อมใช่ไหมคะเครื่องอ่อมใช่นานาใส่ข้าวเบือลงไปนะคะพริกแห้งกับพริกสดครับกระเทียมนะคะหอมแดงและตะไคร้ค่ะเครื่องทั้งหมดตรงนี้เราจะโขลกรวมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ในตัวเล้งของเราค่ะก็ตอนนี้เราจะทำพริกแกงอ่อมพริกแกงที่ตำไว้เราจะใส่ลงไปน้ำเดือดแบบนี้แล้วใส่กวางตุ้งลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยกะหล่ำปลีค่ะผักชีใบเลื่อยเนาะใบแมงลักนะคะผักชีลาวต้นหอมนะคะวันนี้อยากจะบอกคุณว่าอ่อมเนื้อนานาใช้เป็นน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้นสุวรรณค่ะคุณขาฝาเขียวเนี่ยเขาเหมาะกับคนที่ชอบความนัวและความเป็นอีสานขนาดแท้เพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติอาหารนะจ๊ะสูตรนี้เชฟใส่ซีอิ๊วด้วยค่ะคุณขาซีอิ๊วสูตรนี้เป็นซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองค่ะผ่านกระบวนการหมักธรรมชาติถึง4เดือนทำให้อาหารมีกลิ่นหอมกลมกล่อมและรสชาติเข้มข้นนะจ๊ะผักสุกแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วพูดตรงๆเราเป็นคนไม่ชอบรับประทานปลาร้าเลยแต่ว่าอ่อนต้อนสุวรรณเป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นคาวอะไรเลยคุณอยากให้คุณลองเปิดใจซื้อมาลองทำกับข้าวดูนะโอเคได้แล้วมาจัดจานกันดีกว่าจ้ะหนูคลิปเลี้ยงให้เชฟนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ตัวอ่อมเราลงไปมันเป็นกลิ่นที่แบบรู้เลยว่าเข้มข้นอ่ะโอ้โหวางไปข้างบนสูงผักชีลาวเยอะๆสามารถรับประทานอ่อมเล้งอีสานของเชฟนะคะคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแบบเนี้ยข้าวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนเนี่ยคุณได้แบบนี้เลย